หลังสงครามสิ้นสุดร่างของแม่ทัพหยางจงถูกนำมาที่กระโจมที่พักอย่างรวดเร็วจากนั้นทหารก็รีบไปนำตัวหมอที่ใกล้ที่สุดมารักษาโชคดีที่ดับแทงเข้าไม่ถูกจุดสำคัญจึงทำให้รักษาชีวิตเอาไว้ได้เมื่อหมอและคนอื่นๆจากไปแล้วองค์หญิงปิงหลินจึงสุดตัวนั่งลงข้างเตียงแล้วจับมือเขาไว้ใบหน้าสวยของนางเต็มไปด้วยความเสียใจดวงตาแดงก่ำจับจ้องใบหน้าซีดไร้สีโลหิตของคนที่อยู่บนเตียง ท่านแม่ทัพท่านรีบตื่นขึ้นมานะข้ามีเรื่องจะกล่าวกับท่านมากมายขอบตารื้นขึ้นด้วยหยาดน้ำตาแต่สุดท้ายนางก็ไม่อาจห้ามน้ำตาได้จึงปล่อยให้มันไหลรินอับสองแก้มจากนั้นนางก็พลอยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย ดวงตะวันาสาดแสงขึ้นมาในเช้าวันใหม่คนบนเตียงก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นเมื่อหันมองด้านข้างก็เห็นองค์หญิงพุ่งดงามฟุบหลับอยู่ข้างข้างมืออุ่นนิ่มของนางยังคงกุมมือของเขาเอาไว้ปากสีซีดของเขาขยับยกขึ้นเป็นรอยยิ้มอย่างอ่อนโยนเพียงแค่พบว่านางอยู่ข้างกายเขาตลอดเวลาก็รู้สึกเหมือนตายแล้วได้เกิดใหม่ในทรงสวรรค์แม้แต่แผลจากดาบที่แทงลงทรงอกก็ไม่รู้สึกเจ็บ องหญิงปิงหลินรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวจึงรีบสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยความเป็นห่วงคนเจ็บบนเตียงแต่เมื่อพบว่าแม่ทับหยางจงได้ฟื้นขึ้นแล้วนางก็โผล่เข้ากอดเขาด้วยความยินดีท่านฟื้นแล้วท่านฟื้นแล้วจริงๆโอ้ยแม่ทับหยางจงร้องออกมาคำหนึ่งแรงที่นางโผล่เข้ากอดเขาโดยไม่ทันตั้งตัวนั้นทำให้บาดแผลได้รับการกระทบกระเทือนข้าขอโทษ องหญิงรีบผากายออกด้วยความตกใจหน้าเสียแล้วละล่ำลักเอ่ยขอโทษนางไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เขาเจ็บซ้ำสองไม่เป็นไรแค่เจ้าปลอดภัยข้าก็วางใจแล้วหยางจงยื่นมือออกมาลูบไล้สองแก้มของนางเพื่อให้มั่นใจว่านางปลอดภัยแล้วจริงๆความห่วงหาและความรู้สึกลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในใจทำให้เขาหลงลืมฐานะของกันและกันไปชั่วขณะใช่ข้าปลอดภัยแล้วเป็นท่านที่ช่วยข้าไว้ ป้องยิงปิงหลินพยักหน้าดวงตาหงสันระริกศพกับดวงตาดำสนิทของเขาในช่วงเวลานั้นนางหวาดกลัวเหลือเกินกลัวว่าเขาจะจักนางไปท่านบอกข้าได้หรือไม่ที่ท่านช่วยข้าในฐานะแม่ทัพหรือในฐานะผู้ชายคนหนึ่งนั่งถามในสิ่งที่ค้างคาใจออกไปไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรนางก็พร้อมจะยอมรับสำคัญด้วยหรือเขาถามนางพยักหน้าอย่างหนักแน่นเขาจึงยอมเอ่ยขึ้นว่า ข้าช่วยเจ้าในฐานะบุรุษที่รักสตรีผู้หนึ่งยิ่งกว่าชีวิตของเขาพูดไม่ทันจะจบประโยคนางก็ประทับริมฝีปากนุ่มนิ่มจะโรลงที่ริมฝีปากเขาเบาๆราวกับแมลงปอแต่น้ำอย่างไร้เดียงสาเพียงเท่านี้ก็ทำให้ไฟปรรถนาในกายเขาลุกโชนช่วงอย่างจงจึงตวัดมือรั้งร่างบางเข้าแนบชิดมากขึ้นจากนั้นก็จูบริมฝีปากอ่อนนุ่มของนางอย่างดูดดื่มและเพิ่มความร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆประดุดไฟรักที่อัดแน่นอยู่ในใจเขา จนเมื่อนางอ่อนระทวยลงกับอกแกร่งเขาจึงยอมพระปากออกพยายามสะกดกลั้นความปรารถนาในกายตนอย่างสุดความสามารถองหญิงปิงหลินสะเทินเอียงอายซุกหน้าแดงกำลงกับอกเขาจุมพิษเมื่อครูแสดงให้เห็นแล้วว่าทั้งนางและเขาต่างก็มีใจให้กันและกันข้าจะทูลสู่ขอเจ้าเป็นภรรยากับห้องเต้ เพราะแม่ทัพอย่างจงอยู่ในกองทัพตั้งแต่เด็กพูดจาอ้อมค้อมไม่เป็นเขาจึงเอ่ยอย่างตรงไปตรงมาพลางกระชับอ้อมกอดให้แน่นขึ้นแล้วสูดเอากลิ่นกายหอมหวานจากร่างนุ่มนิ่มความสุขเปี่ยมล้นท่วมท้นหัวใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นใบหน้าของนางร้อนสู้ขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับหัวใจเต้นแรงจนแทบจะกระดอนออกมาข้างนอกนางจึงแซงเอ่ยขึ้นกลบเกลื่อนความเขินอายว่างั้นท่านก็ต้องรีบรักษาตัวให้หายไวๆ ทันทีที่ฮ่องเต้ส่งทราบข่าวเรื่องแคว้นไอฉีลอบโจมตีแคว้นชูอีกทั้งยังจับองค์หญิงเป็นตัวประกันพระองค์ทรงกริ้วมากจึงมีพระบัญชาตัดสายสัมพันธ์กับแคว้นไอฉีโดยเด็ดขาดอีกทั้งยังทรงมีรับสั่งให้กองทัพหลวงอรารักขาองค์หญิงปิงหลินกลับวังหลวงถาวายบังคมเสด็จพ่อองหญิงปิงหลินย่อกายถาวายความเคารพในขณะที่แม่ทัพหยางจงและเหล่าขุนนางในท้องพระโรงต่างคุกเข่าหมอบลงแล้วต่างก็เปล่งวาจายอย่างพร้อมเพรียงกันว่า ถาวายบังคมฝ่าบาทขอจงทรงพระเจริญอายุยืนยิ่งยืนนานหมืน่นหมืน่นหมืน่นหมื่นปีทุกท่านลุกขึ้นเถิดห้องเต้เปล่งพระสุรเสียงอย่างยินดีในใจนั้นอยากจะโผล่เข้ากอดธิดาด้วยความคิดถึงอย่างสุดแสนแต่ขณะนี้อยู่ในท้องพระองค์ต้องเคร่งครัดในพิธีการพระองค์จึงไม่อาจกระทำอย่างใจนึกได้ได้แต่ทอดสายตาอย่างห่วงใยไปยังแก้วตาดวงใจของพระองค์เมื่อทุกคนลุกขึ้นแล้วก็เอ่ยว่าจาอย่างพร้อมเพรียงกันอีกครั้งว่า ขอบพระไทยแม่ทัพอย่างจงข้ารู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่ชายแดนแคว้นไอฉีทั้งหมดแล้วสมแล้วที่เป็นแม่ทัไพไร้พ่ายแห่งแคว้นชูชัยชนะครั้งนี้อีกร้อยปีแคว้นไอฉีก็มีอาจกล้ามกลายแคว้นของเราท่านประสงค์สิ่งใดเป็นรางวัลหรือไม่ห้องเต้ตรัสชมแล้วเอ่ยถามเพื่อประธานรางวัลให้กับแม่ทัพผู้หานกลา้าเรียนฝ่าบาทกระหม่อมไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากประธานสมรสพระราชทาน แม่ทับยางจงประสานมือไว้เบื้องหน้ากล่าวอย่างหนักแน่งอาจในขณะที่องค์หญิงปิงหลินที่ยืนอยู่ข้างๆมีท่าทีขวยเขินใบหน้าแดงก่กำก้มพระพักลงน้อยฮ่าฮ่าดีถือว่าเป็นเรื่องดีทีเดียวแล้วเจ้าหมายตาสตรีนางใดไว้หรือพระสุรเสียงของห้องเต้ยินดียิง่งเป็นองค์หญิงปิงหลินพระเจ้าค่าแม่ทับยางจงตอบอย่างไม่ลังเล เมื่อได้ยินดังนั้นฮ่องเต้ถึงกับหน้าเปลี่ยนสีรอยสวนชะงักค้างแล้วทรงพินิธิดาของตนก็พบว่านางมีท่าทีมีใจให้แม่ทัพผู้นี้มีใช่น้อยเหล่าขุนนางต่างพากันกลั้นหายใจแม่ทัพผู้นี้ช่างรู้จักที่ต่ำที่สูงช่างบังอาจทูลขออภิเษกกับองคหญิงสุดที่รักของฮ่องเต้เรื่องนี้ค่อยพิจารณากันอีกทีเพราะองค์หญิงเพิ่งจะปฏิเสธการแต่งงานกับองค์ชายรัชทายาทไปหากรีบจัดงานแต่งงานตอนนี้ข้าเกรงว่าแคว้นของเราจะถูกคำคอรหาได้ ฮ่องเต้ทรงแบ่งรับแบ่งสู้เพราะแม่ทับหยางจงมีฝีมือในการรบเป็นเลิศพระองค์จึงไม่อาจหักหาน้ำใจได้แต่จะให้ทรงยกแก้วตาดวงใจให้ตกแต่งกับเขาพระองค์ก็ไม่เห็นด้วยอีกเช่นกันเมื่อได้ยินดังนั้นทั้งแม่ทับหยางจงและองค์หญิงปิงหลินต่างหน้าเสียไปเล็กน้อยและรู้สึกหวั่นใจกับท่าทีของห้องเต้เห็นทีความรักระหว่างพวกเขาทั้งคู่จะมีอุปสรรคเสียแล้วพระดำรัสของห้องเต้ใครเล่าจะกล้าขัดเขาจึงได้แต่เอ่ยออกมาว่า รับด้วยกล้าวพยะยะค่ะเมื่อออกจากท้องพระโรงแล้วแม่ทับหยางจงเดินกลุมมือกับองคหญิงปิงหลินเพื่อมาส่งนางที่ประตูวังหลังท่านแม่ทับท่านอย่าก,กังวลกับคําพูดของเสด็จพ่อเลยที่เสด็จพ่อพูดก็มีเหตุผลไวใ้ให้เรื่องของแควนไอฉีสงบลงพวกเราค่อยพยายามกันใหม่ดีหรือไม่องหญิงเอ่อยอย่างปลอบโยนกลัวว่าเขาจะน้อยเนื้อต่าใจและท้อแท้ใจ แม่ทับยางจงยิ้มให้นางอย่างอ่อนโยนพลางยกมือนิ้มที่กอบกลุ่มไว้ในอุ้มมือขึ้นจุมพิษเขาศบตานางด้วยแววตาลึกซึ้งก่อนเอ่ยขึ้นว่าขอเพียงองค์หญิงสัญญาว่าจะรอก,กระม่มแล้วกระหม่อมก็จะพยายามสุดความสามารถเพื่อทำให้ห้องเตยกับองหญิงให้เป็นภรรยาของกระหม่อมองค์หญิงทรงรอได้หรือไม่พระเจ้าค่ะองค์หญิงปิ้งหลินยิ้มเอียงอายช้อนตาขึ้นมองเขาอย่างหวานล้ำข้าจะรอท่าน ค่ำคืนในเมืองหลวงทุกมุมเมืองสว่างสวัยไปด้วยโคมไฟน้อยใหญ่ตามระเบียงทางเดินของพระราชวังมีองครักษ์คอยดูแลความปลอดภัยเป็นระยะฮ่าฮ่าองหญิงปิงหลินพร้อมค่ารับใช้จำนวนหนึ่งมุ่งหน้าสู่ห้องทรงพระอักษรที่ยังมีแสงไฟสองสว่างภายในห้องตั้งแต่นางทรงจำความได้บิดาของนางไม่เคยนอนก่อนยามจือเลยก่อนเข้าสู่ประตูห้องทรงพระอักษร นางรอให้ขันทีประกาศเรียกให้เข้าพบห้องเต้ได้จึงยกน้ำแกงหวานนำไปถวายให้ห้องเต้ด้วยตนเองส่วนนางกำนันและขันทีที่ติดตามมาให้รออยู่ด้านนอกสเสด็จพ่อลูกนำน้ำแกงหวานมาถวายเพคะองหญิงปิงหลินยกน้ำแกงที่ยังร้อนๆวางไว้บนโต๊ะอย่างเอาใจบิดาวันนี้เจ้าเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยยังอุตส่าห์นำน้ำแกงมาให้พ่ออีกขอบใจเจ้ามาก ห้องเต้เอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยกับท่าทีที่เปลี่ยนไปมากของธิดาไม่เหนื่อยเลยเพคะเสด็จพ่อเหนื่อยกว่าลูกหลายเท่านักที่เจ้าเร่งร้อนมาหาพ่อคืนนี้เพราะเจ้าร้อนใจเรื่องในท้องพระรงค์ใช่หรือไม่พระองค์ทรงตรัสถามธิดาอย่างอย่างเชิงคำถามนั้นทำให้องคหญิงปิงหลินใบหน้าขึ้นสีแดงระเรื่อยพร้อมกับรอยยิ้มที่ผุดขึ้นที่ริมฝีปากก่อนเอ่อยอย่างเอียงอายว่า แม้ท่านพ่อจะทรงกล่าวว่ารอให้เรื่องราวของแควนไอชีจบลงก่อนค่อยหารือกันใหม่แต่ลูกพอจะเดาพระทัยเสด็จพ่อได้ว่าทรงไม่โปรดแม่ทับยางจงนักลูกจึงอยากจะทราบเหตุผลว่าเหตุใดเสด็จพ่อจึงไม่อยากให้ลูกแต่งงานกับเขาหลินหลินพระองค์ทรงทอดหายใจออกมาพร้อมกับเอ่ยชื่อธิดาในฐานะพ่อคนหนึ่งที่ห่วงใยลูกสาวไม่ใช่พ่อจะขัดขวางความรักของเจ้าสองคนแต่พ่อไม่อยากให้ลูกเสียใจในภายภาคหน้า ลูกไม่เข้าใจนางขมวดคิ้วแน่นหัวใจของนางสรนสถานหากว่าอย่างจงเป็นขุนนางฝ่ายบุญพ่อจะไม่ขัดขวางแต่เขากลับเป็นแม่ทัพผู้เกรงกลชีวิตของเขาตายได้ทุกเมื่อพ่อไม่อยากให้เจ้าต้องทนทุกทรมานเพราะเป็นไม้บิดาว,วางมือไว้บนไหล่ลูกสาวน้ำเสียงเปี่ยมไปด้วยความรักและความห่วงใย,ยเหตุผลข้อนี้คนเป็นพ่อแม่ยากจะยอมรับได้ ข้อนี้ลูกทราบดีเพคะแต่ว่าหากมิใช่อย่างจงชีวิตนี้หม่อมฉันก็จะไม่แต่งกับผู้ใดแล้วลิ้นลิ้นเอ่ยเสียงสั่นนังเสียใจเกินไปที่จะอยู่ต่อจึงขยับตัวลุกขึ้นแล้วยอมกายลงหม่อมฉันทูลลาเพคะเฮ้ห้องเต้มองแผ่นหลังบางหายลับออกไปก็ส่งทอดถอนหายใจออกมาพ่อแม่เลี้ยงลูกได้แต่ตัวจริงหนอเมื่อเติบใหญ่ต่างก็มีความคิดเป็นของตนเองเจ้าว่าข้าใส่ชุดนี้หรือชุดนี้ดี แม่ทับอย่างจงถืออภรรสีฟ้าอ่อนไว้ในมือชุดหนึ่งอีกมือก็ถือสีน้ำเงินบนโต๊ะยังมีเสื้อผ้าเกือบทั้งจวนที่ถูกนำมากองรวมกันไว้ท่านแม่ทับปกติแล้วหากท่านเข้าวังก็มักจะสวมชุดเกาะเหล็กของกองทัพมิใช่หรือเหตุใดวันนี้ท่านจึงเลือกอภรร์หลากสีเช่นนี้รองแม่ทับเฉิงอีกกหัวครกแรกทุกคราที่ผ่านมานายของตนไม่ใช่คนเรื่องมากเหตุใดยามนี้แม้แต่การเลือกชุดสวมใส่จึงลำบากถึงเพียงนี้ นั่นมันไปราชการแต่วันนี้ข้าจะเข้าวังไปพบองค์หญิงหยางจงเอ๋ยด้วยน้ำเสียงจริงจังเขาเอาแต่รบทับจับสึกจึงไม่ใคร่จะรู้เรื่องที่ทำให้สตรีประทับใจมากนักแม้แต่การไปพบหน้าสักคราเขาก็อยากให้นางมองเขาแล้วรู้สึกประทับใจจึงเคร่งเครียดเพราะไม่รู้ว่าจะสวมใส่อาภรณ์สีใดดีจึงจะสง่างามต้องตาจับใจนางได้ เมื่อเฉิงอี้ได้ยินดังนั้นดวงตาก็มีประกายระยับฉีกยิ้มกว้างพร้อมกับเอ่ยกระเซ้าในตนว่านั่นแน่เมื่อวานเพิ่งจะจัดการไม่นานวันนี้ก็จะไปหาอีกแล้วข้าว่าท่านน่าจะหาของขวัญหรือของแทนใจติดไม้ติดมือไปให้องค์หญิงสักชิ้นก็น่าจะดีนะที่เจ้าพูดก็ถูกงั้นข้าควรน,นำสิ่งใดมอบให้องค์หญิงอย่างจงพยักหน้าเห็นด้วย นั่นสิสตรีที่ท่านรักเป็นถึงองค์หญิงขนมแถวนี้ก็สู้ฝีมือในวังไม่ได้กําไรแหวนเงินทองที่ตําหนักนางก็มีมากล้นและอภรรล้วนเป็นของชั้นเลิศของล้ําค่าเขาพูดยังไม่ทันจบประโยคแม่ทับอย่างจงก็ยกมือห้ามขึ้นว่าพ่อหยุดหยุดยิ่งฟังยิ่งปวดหัว ลำพังแค่รักสตรีนางหนึ่งก็ทำให้เขาลำบากแล้วแต่สตรีนางนั้นกลับเป็นถึงองค์หญิงแห่งแคว้นชูเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างแล้วเขาจะเอาอะไรเล่าไปผูกใจนางถ้าไม่ช่วยเลือกชุดหรือไม่ช่วยคิดอะไรที่มันดีกว่านี้ก็ไปเตรียมรถมาให้ข้าเถอะเขาสั่งด้วยสีหน้ากลัดกลุ้มการเอาใจสตรีนางหนึ่งยากเสียกว่าการจับหอกระดาบออกไปรบเสียอีก เมื่อรถม้าของตระกูลหยางแล่นเข้าสู่พระราชวังหยางจงก็สังเกตได้ถึงความผิดปกติบางอย่างยิ่งเข้าใกล้ตำหนักฝ่ายในมากเท่าไหร่เขายิ่งสังเกตเห็นว่ามีองครักษ์มากมายมารวมตัวกันแม้กระทั่งเฉินกงกงหัวหน้าขันทีที่รับใช้องค์ห้องเต้ก็ยังยืนอยู่ณที่นี่คาระวะเฉินก็กไก่งองูก็ไก่งองูแม่ทัพหยางประสานมือไว้ตรงหน้าก้มศีรษะลงทำความเคารพผู้อาวุโสกว่าตามธรรมเนียมท่านแม่ทัพ เฉินกงกงประสานมือไว้ตรงหน้าก้มศีรษะลงรับการคาระวะไม่ทราบว่าเกิดเหตุอันใดขึ้นหรือทำไมทุกคนจึงมารวมตัวกันที่ตำหนักหงฟ้าแม่ทับอย่างขมวดคิ้วเข้าหากันเมื่อเห็นสีหน้าไม่สู้ดีนักของเฉินกงกงเขาก็รู้สึกหวัว่นใจอย่างบอกไม่ถูกเรียนท่านแม่ทับองคหญิงปิงหลินถูกพิษตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยว่าไงนะหยางจงเค้นเสียงต่ำอย่างน่ากลัว องหญิงปิงหลินถูกวางยาพิษตอนนี้เฉินกงกงย้ำอีกครั้งใบหน้าเหนียวย่นนั้นและดูชราวัยมากขึ้นกว่าเดิมแต่ยังไม่ทันจะได้เอ่ยจบประโยคร่างสูงใหญ่ของแม่ทัพก็ก้าวอาัดอัดมุ่งสู่ห้องบรรทมองค์หญิงทันทีดะเดี๋ยวก่อนท่านแม่ทัพฝ่าบาททรงมีรับสั่งห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป หวังเฉินกงกงได้แต่ร้องห้ามร่างที่ชรามากแล้วไม่อาจวิ่งตามได้ทันแม้แต่องคารักที่ขวางทางไว้ยังถูกแม่ทับอย่างจงซัดฝ่ามือเข้าใส่จนล้มลงไม่อาจขวางทางเขาไว้ได้หนห้องบรรทมขององค์หญิงปิงหลิน ห้องเต้นั่งอยู่ข้างเตียงเฝ้ามองหมอหลวงถวายการรักษาให้กับธิดาของตนดวงตาแดงกำ่ขมความเศร้าโศกลงไปในพระทัยเช้านี้เขาเพิ่งจะรับประทานอาหารเสร็จเฉิญกงกงก็วิ่งเข้ามารายงานด้วยสีหน้าแตกตื่นว่าองค์หญิงปิงหลินถูกวางยาพิษในอาหารเช้าจึงรีบตามหมอหลวงมาดูอาการของนางท่านหมอหลินหลินอาการเป็นอย่างไรบ้างหมอหลวงรีบถวายคำนับจากนั้นก็รายงานตามจริงว่า พิษที่อยู่ในร่างกายขององค์หญิงเป็นพิษร้ายแรงของพวกซีเชิญที่อยู่ทางใต้วังหลวงไม่มียาถอนพิษชนิดนี้กระหม่อมคิดว่าหมอหลวงใบหน้าถอดสีไม่กล้าเอ่ยประโยคถัดไปคิดว่าอะไรห้องเต้ตรัสตามอย่างร้อนพระไทยหากองค์หญิงไม่ได้ยาถอนพิษชีวิตขององค์หญิงคงไม่พ้นคืนนี้พะยะค่ะใครกล้าวางยาพิษลูกคะ่ะ ห้องเต้ตวัดเสียงดังลัน่นบรรดาสนมน้อยใหญ่ที่รวมตัวกันอยู่ณที่นี่ต่างหมอบลงตัวสั่นง,งินงกไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นเขาจะต้องเค้นหาตัวคนร้ายมาให้ได้เพื่อเอายาถอนพิษเรียนฝ่าบาทตั้งแต่องคหญิงทรงลอบนี้ออกจากวังหลวงฝ่ายในก็อยู่ใต้อำนาจของห่วงกุ้ยเฟยนางกำนันและข้ารับใช้บางส่วนเป็นห่วกุ้ยเฟยที่สับเปลี่ยน สนมชิงเฟยเอ่ยขึ้นอย่างกล้ากล้ากลัว,กล,วกลัวนางรู้ดีว่าข่าวองค์หญิงปีศาจถูกวางยาพิษนั้นเป็นข่าวดีสำหรับสนมทุกคนแต่เรื่องน่ายินดีนี้ก็อาจจะนำความตายมาสู่ตนได้นางจึงรีบเอ่ยขึ้นก่อนที่ความผิดจะมาถึงตัวเพียห่วงกุ้ยเฟยตวัดมือใส่ใบหน้าสวยของสนมปากพล่อยเต็มแรงโกรธเฟยพิงเจ้าบังอาจใส่ความค่าหรือหม่อมฉันไม่กล้า สนมชิงเฟยหมอบลงต่ำยิ่งกว่าเดิมตัวสั่นง,งันงกที่มุมปากมีเลือดไหลซึมออกมาเมื่อครั้งที่องค์หญิงหายตัวไปจากวังหลังห่วงกุ้ยเฟยก็ยึดอำนาจฝ่ายในทั้งหมดเพราะมีตำแหน่งสูงสุดแม้จะไม่ได้เป็นฮองเฮาก็ตามในสถานการณ์เช่นนี้พวกเจ้ายังตบตีกันอีกรรยังอายหากหาตัวคนร้ายไม่ได้ข้าจะประหารพวกเจ้าทั้งหมดนี้ให้ตายกันไปเสียให้หมดห้องเต้ตวัดอย่างเดือดดานไม่น่ฝ่าบาทฮือ ฮือฮือไว้ชีวิตหม่อมฉันด้วยโปรดไว้ชีวิตด้วยฮือฮือองหญิงปิงหลินรู้สึกตัวขึ้นเมื่อได้ยินเสียงร้องให้ปนเสียงร้องขอชีวิตระงมอยู่รอบตัวหลายช่วยยามก่อนนางตักกินข้าวต้มแค่ไม่กี่คำก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดจากนั้นก็สลบไปรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็มีเสียงร้องให้ระงมอยู่ข้างเตียงของนางแล้วองหญิงฟื้นแล้วหมอหลวงรีบคุกเข่าลงถวายรายงาน ห้องเต้ที่กำลังจะออกอดตวัดเหล่าสนมอีกคนก็ชะง,งักไปรีบเข้าไปหาทิดาสุดรักเจ้าเป็นอย่างไรบ้างสเสด็จพ่อเมื่อครู่ข้าได้ยินว่าท่านจะสั่งประหารใครหรือองหญิงปิงหลินเอ่ยขึ้นอย่างอ่อนล้าดวงตาสองข้างพร่าเลือนรู้สึกไร้เรี่ยวแรงอย่างบอกไม่ถูกแม้แต่การหายใจนางยังรู้สึกว่ายากลำบากเหลือเกินสนมนางในละขันทีในวังหลังทุกคน ห้องเต้เอ่ยอย่างเดือดดาลเมื่อไม่มีใครออกมายอมรับผิดก็ตายให้มันหมดทุกคนโทษฐานที่ดูแลทิดาองค์เดียวของข้าไม่ได้พวกเขามีความผิดอันใดหรือปากบางซี่ขยับเอ่ยอย่างช้าฮ,ะฮะ่าฮเจ้าถูกลอบวางผิดผู้ที่อยู่ในวังหลังทุกคนล้วนน่าสงสัยเมื่อไม่มีใครออกมายอมรับผิดไม่ยอมมอบยาถอนพิษออกมาฆ่าก็จะประหารให้ตา,ตายตามเจ้าไปให้หมดทุกคน สเสด็จพอ่อหากทําเช่นนั้นก็ไม่เท่ากับเป็นการยืนยันว่าหม่อมฉันเป็นองค์หญิงปีศาจจริงๆหรือเพคะองค์หญิงปิงหลินขอบตาแดงก่ำเสียงของนางเริ่มขาดหายเป็นห่วงๆนางรู้ตัวเองดีว่าพิษได้แทรกซึมทั่วทั้งร่างกายแล้วเวลาของนางเหลืออยู่เพียงน้อยนิดแต่จะให้ผู้บริสุทธิ์มากมายตายตามนางไปไม่ได้นางจึงฝืนความเจ็บปวดเอ่ยออกมาอีกว่า ชีวิตลูกคงจะหาไม่แล้วอย่าให้ลูกต้องมีบาปติดตัวอีกเลยเพคะเสด็จพ่อโปรดค่อยๆสืบหาคนร้ายตัวจริงอย่าให้ผู้บริสุทธิ์ต้องมาตายเพราะลูกเลยเพคะลินลินพ่อรับปากเจ้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วฮ่องเต้ไม่อาจรั้งหยดน้ำตาเอาไว้ได้อีกต่อไปขาขอบพระทัยเพคะปากบางซี่สันดร,ร,ริกพวกเจ้ายังไม่รีบใส่หัวไปอีกฮ่องเต้หันไปตวาดผู้ที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้า สิ้นคำนั้นเหล่าสนมนางกำนันและขันทีต่างทยอยกันออกไปจากห้องในขณะนั้นเองเงาร่างหนึ่งก็รีบวิ่งสวนเข้ามาภายในห้องบรรทมองค์หญิงองค์หญิงแม่ทับอย่างจงสุดลงข้างเตียงขององค์หญิงปิงหลินห่างกันแค่คืนเดียวไม่นึกเลยว่าใบหน้าที่เคยงดงามสดใสของนางบัดนี้กับซีดเผือดริมฝีปากซีดลมหายใจอ่อนระหยจนน่ากลัวกลัวว่าเพียงแค่ขยับกายลมหายใจของนางก็จะเลือนหายไป ท่านแม่ทัพดีใจเหลือเกินที่ท่านมาอย่างน้อยค่าก็ได้เห็นใบหน้าคนที่รักเป็นครั้งสุดท้ายนางเอ่ยเสียงแผ่วเบาน้ำตาไหลรินออกมาโดยไม่รู้ตัวชาตินี้นางคงไม่มีวาสนาได้เคียงคู่เขานางพยายามยกมือขึ้นอยากจะสัมผัสใบหน้าเกลี้ยงเกลาของเขาเป็นครั้งสุดท้ายอย่างจงรีบคว้าเอามือน้อยแนบไว้กับแก้มแล้วร้องออกมาว่า ไม่ฆ่าไม่ให้เจ้าไปไหนเจ้าสัญญาว่าจะรอข้าจะเป็นภรรยาของข้าเจ้าอย่าลืมสิเขารู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจแล้วคล้ายกับมีก้อนแข็งๆก้อนหนึ่งอัดแน่นที่ลำคอไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตนร้องให้ตั้งแต่เมื่อใดจนเมื่อมือนิ่มของนางเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าให้เขาจึงรู้ตัวชาตินี้ข้าติดหนี้ชีวิตท่านมิอาจทดแทนไว้ชาติหน้าข้าจะใช้คืนให้ท่าน เสียงขององค์หญิงปิงหลินแผ่วเบาลงเรื่อยๆและในท้ายที่สุดนางก็ไม่อาจทนไหวดวงตาของนางค่อยๆปิดลงพร้อมกับมือที่ร่วงหล่นลงข้างเตียงตุบองค์หญิงลูกพ่อหมอหลวงหมอบลงจนศรีศรษะจะหรบพื้นน้อมส่งดวงวิญญาณขององค์หญิงปิงหลิน หลังจากที่องคหญิงปิงหลินสิ้นพระชนทั่วทั้งวังหลวงตกอยู่ในความเงียบสงัดฮ่องเต้ทรงประกาศราชองค์การให้รัษฎรแต่งกายไว้ทุกแก่องคหญิงปิงหลินเป็นเวลาเจ็ดวันทั่วทั้งวังหลวงถือศีลกินเจเป็นเวลาเจ็ดวันเมื่อเสร็จสิ้นพิธีศพแล้วฮ่องเต้เสด็จไปบำเพ็ญกุศลณวัดเทียนซานส่วนแม่ทัพหยางจงนั้นมีข่าวลือแพร่สะพัดออกมาว่าตรอมใจจนล้มป่วยเก็บตัวอยู่แต่ในจวนไม่ยอมออกมาพบหน้าผู้ใด นี่ข้าไปตลาดแล้วได้ของดีเก็บเอากันพูดผีร้ายหัวหน้าแม่ครัวยัดผ้าสีแดงมีตัวอักษรประหลาดตาให้กับนางกำนันเล็กๆสามสี่คนที่นี่วังหลังมีผีร้ายด้วยหรือท่านหัวหน้าแม่ครัวนางกำนันตัวน้อยผู้หนึ่งซึ่งเพิ่งจะเข้ามาอยู่ที่วังหลังได้ไม่นานนักเอ่ยถามอย่างใคร,ร่รู้หัวหน้าแม่ครัวหันซ้ายและขวาเมื่อมั่นใจว่าไม่มีผู้ใดอยู่นอกจากคนของนางจึงรีบเอ่ยขึ้นว่า เจ้าพังเข้ามาอยู่ที่นี่สินะเจ้าคงไม่ทันได้รับใช้องค์หญิงปิงหลินตอนมีชีวิตนางเป็นคนดูร้ายยังกับปีศาจเมื่อตายไปวิญญาณไม่สงบเพราะถูกลอบฆ่าต้องออกมาอารวาดแน่ๆพวกเจ้าเก็บไว้ป้องกันตัวเถอะขอข้าด้วยนางกำนันอีกคนรีบยื่นมือมาแม้นางจะไม่เคยรับใช้เจ้านายชั้นสูงแต่ก็เคยได้ยินคำร่ำลือมาบ้าง อีกทั้งหลังจากที่องคหญิงปิงหลินตายทุกตําหนักในวังหลังต่างปิดเงียบจึงทําให้บรรยากาศโดยรอบค่อนข้างวังเวงโดยเฉพาะยามเย็นย่ำเช่นนี้คาด้วยคาด้วยนางกํานันตัวน้อยอีกคนรีบยื่นมือออกไปรับเช่นกันนางกํานันผู้หนึ่งวิ่งออกมาจากมุมลับตาพร้อมกับส่งเสียงตวาดขึ้นว่าเอามานี่เอามาให้หมดนางแย่งผ้าสีแดงมาจากมือของนางกํานันตัวน้อย อาพรที่นางสวมอยู่บ่งบอกตำแหน่งสูงกว่านางกำนันตัวน้อยเหล่านั้นเอ๊นางกำนันของสนมกุ้ยไฟทำไมมาแย่งของที่ข้าให้แก่เด็กๆเ,เหล่านี้ด้วยเล่าหัวหน้าแม่ครัวเอ่ยขึ้นอย่างไม่พอใจทำไมข้าจะยึดของต้องห้ามเหล่านี้เจ้ามีปัญหาอะไรไหม ที่สำคัญเมื่อครู่ข้าได้ยินเจ้าสนทนากันกล่าวถึงองค์หญิงปิงหลินในทางเสียหายหากข้านำไปทูลพระสนมกุ้ยเฟยเรื่องต้องถึงหูฝ่าบาทแน่ๆต่อให้พวกเจ้ามีสิบหัวก็ไม่พอให้ตัดนางกำนันของสนมกุ้ยเฟยข่มขู่นางกำนันเล็กๆเ,เหล่านั้นจึงได้แต่เงียบเสียงส่วนหัวหน้าแม่ครัวก็ได้แต่กัดฟันข่มอารมณ์เพราะตำแหน่งของนางไม่มีเจ้านายคุ้มหัวเหมือนตำแหน่งของนางกำนันข้างกายสนม ในเมื่อไม่มีผู้ใดกล่าวอันใดก็แสดงว่ายอมรับของนี่ข้าจะเอาไปทำลายเองพวกเจ้าไปทำงานได้แล้วนางสั่งเสียงเขียวเมื่อทุกคนแยกย้ายกันไปหมดแล้วนางกำนันผู้นั้นจึงเร่งฝีเท้ากลับไปยังตำหนักกุ้ยเฟยพระสนมกุ้ยเฟยเพคะนางกำนันคนสนิทย่อตัวลงพลางส่งสายตาให้ในตนเองคล้ายกับมีเรื่องสำคัญกลับมารายงาน เมื่อเห่ยากุ้ยเฟยเห็นท่าทีเช่นนั้นจึงเอ่ยกับข้ารับใช้ที่อยู่ในตำหนักว่าพวกเจ้าออกไปก่อนทันทีที่ข้ารับใช้คนสุดท้ายก้าวพนประตูออกไปนางกำนันคนสนิทก็รีบไปปิดประตูลงแล้วกลับมารายงานต่อสนมกุ้ยเฟยว่าสองสามวันมานี้มีข่าวลือนาหูเรื่องวิญญาณอาฆาตพวกข้ารับใช้ในโรงครัวต่างหาเครื่องรางมาป้องกันตัวหม่อมฉันจึงนำมาถวายให้กับพระสนมเพก นางกำนันยื่นผ้าแดงที่ตนยึดมาจากหัวหน้าครัวให้แก่นายตนเหยากุ้ยเฟยปัดผ้าในมือของนางกำนันจริงๆนะเพคะตามที่คำโบราณกล่าวไว้วิญญาณผู้ตายจะกลับมายังเรือนภายในเจ็ดวันและหากใครตายอย่างไม่เป็นธรรมแรงอาฆาตก็จะส่งให้เป็นวิญญาณร้ายมาแก้แค้นมะหม่อมฉันคิดว่าคิดว่าอะไรเหยากุ้ยเฟยถามเสียงสั่นแม้ตนเองจะไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางมาก่อน แต่ระยะสองสามวันมานี้ตนมักตื่นขึ้นยามดึกแล้วรู้สึกเหมือนมีดวงตาจับจ้องมาที่ตนจนรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวสนมในวังหลังทุกตำหนักต่างเก็บตัวเงียบเพราะต่างหวัดระแวงซึ่งกันและกันวิญญาณขององค์หญิงปิงหลินอาจจะมาแค้นพวกเราก็ได้นะเพคะ นางกำนันพร่องสิ่งที่อึดอัดใจออกมานางถูกพระสนมกุ้ยเฟยสั่งให้ลอบเข้าไปในโรงครัวแล้ววางยาพิษในอาหารขององค์หญิงแม่ครัวที่น่าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกศาลยุติธรรมนำไปขังไว้หมดแล้วนางกลัวว่าเรื่องจะถูกสาวมาถึงตนเองจึงแอบไปสืบข่าวที่โรงครัวบ่อยฮ่า่าตกปากเจ้าเดี่ยวนี้ใครใช้ให้เจ้าเอ่ยเรื่องนี้ออกมา หว่กุ้ยเฟยชี้หน้านางกำนันคนสนิทอย่างเกรี้ยวกราดนางตั้งใจวางยาพิษในอาหารขององคหญิงปิงหลินเพื่อใส่ร้ายห่วงกุ้ยเฟยยิงธนูดอกเดียวได้นกถึงสองตัวองคหญิงปิงหลินตายอีกทั้งห่วงกุ้ยเฟยยังหลุดจากตำแหน่งคนที่จะมีอำนาจสูงสุดเป็นคนต่อไปย่อมเป็นนางหม่อมฉันจะไม่เอ่อยวาจาเหลวไหลอีกแล้วเพคะนางกำนันตกปากตนเองจนหน้าแดงเป็นรอยฝ่ามือดีจงจำเอาไว้เรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราแม้แต่น้อย เหว่กุ้ยเฟยเอ่ยด้วยน้ำเสียงเฉียบเย็นปังฉับพลันนั้นก็เกิดลมพัดแรงจนประตูที่ปิดไว้กระแทกเปิดออกตะเกียงภายในห้องจึงดับวูบลงไว้ทั้งคู่จึงกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจนางกำนันกอดขาสนมกุ้ยเฟยเอาไว้แน่นแววตาสั่นระร,ริกอย่างหวาดกลัวรหรือจะเป็นวิญญ,ญาณองค์หญิงปีศาจนางกำนันเอ่ยเสียงสัน่นพรึบ เงาดำสายหนึ่งวูบผ่านไปมาจนหน้าขนลุกขนพองจะเจ้าไปปิดประตูเดี๋ยวนี้ใครอยู่ข้างนอกจุดตะเกียงทุกดวงเหยากุ้ยเฟยตะกอนสั่งอย่างบ้าคลั่งเมื่อตะเกียงถูกจุดขึ้นใหม่นางกำนันจึงเห็นใบหน้าซีดขาวของผู้เป็นนายเหงือผุดขึ้นเต็มหน้าผากประตูห้องถูกปิดลงอีกครั้งนางกำนันจึงรวบรวมความกล้าเสนอขึ้นว่าพวกเราควรเชิญนักพรตมากำจัดวิญญาณร้ายดีหรือไม่เจ้ากะ หากทำเช่นนั้นผู้คนจะได้สงสัยข้านะสิเหยากุ้ยเฟยน้ำเสียงอ่อนลงความกลัวที่ซุกซ่อนเอาไว้ในใจไม่อาจปิดบังไว้ได้อีกต่อไปไม่มีใครรู้หรอกเพคะฮ่องเต้ทรงบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดสนมตำหนักต่างๆก็ปิดตัวเงียบเราควรรีบชฉวยโอกาสตอนนี้งั้นเจ้าก็ไปจัดการเถอะเหยากุ้ยเฟยเอ่อยอย่างอ่อนแรงนางไม่อยากทนอยู่อย่าวัดผวาทุกคืนเช่นนี้อีกแล้วเพคะ นางกำนันคนสนิทของกุ้ยเฟยได้สืบข่าวจากหัวหน้าแม่ครัวจนทราบว่านักพรตที่ขายผ้าแดงป้องกันพูดผีให้พำนักอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งจึงรีบไปเชิญตัวมาทำพิธีกำจัดวิญญาณร้ายที่ตำหนักกุ้ยเฟยบุรุษชาราผู้มีหนวดคราวสีขาวสวมหมวกทรงสูงปากพึมพำสวดคาถามือหนึ่งสั่นกระดิ่งอีกมือถือแท้นักพรตกวัดแกว่งไปมารอบห้อง นางกลัวว่าจะมีคนอื่นล่วงรู้จึงพานักพรตแอบเข้ามาทางประตูหลังตำหนักแล้วให้ทำพิธีในห้องบรรทมของตนนักพรตผู้นั้นหยุดลงที่โตะทำพิธีพลางจุดไฟลงบนกระดาษที่เขียนด้วยอักขระแปลกตาบนหน้าผากมีเงือผุดขึ้นคิ้วขมวดเข้าหากันปากที่พึมพำคาถานั้นตวัดแรงขึ้นแล้วจากนั้นร่างของนักพรตก็ส่วนเซก้าวถอยหลังไปก้าวหนึ่งคล้ายกับว่าถูกพลังลึกลับจมตี เมื่อนักพรตกลับมายืนได้มั่นคงอีกครั้งเขาจึงลืมตาขึ้นแล้วเอ่ยว่าพระสนมวิญ,ญญาณอาฆาตตนนี้ร้ายนักมันบอกว่าจะไม่ยอมไปไหนถ้าท่านยังไม่สารภาพออกมาแล้วกล่าวขอโทษมันเจ้าพูดเหลวไหลอะไรสารภาพอะไรขอโทษอะไรข้าไม่เข้าใจเหยากุ้ยเฟยหน้าซีดขาวตะวาดเสียงสั่นนักพรตผู้นี้สื่อสารกับวิญญ,ญาณได้จริงๆหรือ ข้าก็ไม่ทราบแต่วิญญาณที่ยืนอยู่ตรงนี้กล่าวเช่นนั้นนักพรตชายแทะชี้ไปที่เสาข้างเตียงบรรทมของกุ้ยเฟยสนมกุ้ยเฟยถึงกลับผงะโผเข้ากอดนางกำนันคนสนิทด้วยความหวาดกลัวและล่ำลักถามว่าวิญญาณขององค์หญิงปีศาจยืนอยู่ที่นี่หรือข้ามีทราบว่านางเป็นผู้ใดแต่วิญญาณตนนี้อาฆาตท่านนักแล้วพูดย้ำๆว่าสารภาพออกมาสารภาพออกมาสารภาพออกมา กรีดดดดดดสนมกุ้ยเฟยกรีดร้องออกมาราวกับคนเสียสติในหูนางเหมือนได้ยินเสียงเย็นยะเยือกกล่าวเช่นนั้นจริงๆปากของนางจึงรีบเอ่ยขึ้นว่าข้าสารภาพแล้วข้าสารภาพแล้วข้าเป็นคนสั่งให้นางกำนันนำพิษไปใส่ไว้ในอาหารขององค์หญิงปิงหลินเพราะข้าอยากให้นางตายเพื่อใส่ร้ายห่วกุ้ยเฟยฮือือข้าสารภาพแล้วอย่าหลอกหลอนข้าอีกเลยปัง ประตูห้องบรรทมถูกผลักออกเต็มแรงผู้ที่ปรากฏกายขึ้นระหว่างช่องประตูนั้นสวมอภรรสีทองลายมังกรใบหน้าเคร่งขครึมขบกรามแน่นจนขึ้นเป็นสันฝ่าบาทเหยากุ้ยเฟยอุทานออกมาอย่างแผ่วเบาถึงกับซุดตัวลงบนพื้นใบหน้าซีดลงอีกจนแทบจะขาวซีดราวกับแผ่นกระดาษนางกำนันคนสนิทหมอบลงตัวสันรร,ริก เมื่อฮ่องเต้าก้าวเข้ามาในห้องผู้พิพากษาสาัญญุติธรรมก็ถือบันทึกคำสารภาพตามหลังเข้ามาพร้อมกับองค์ครักพวกเขาแอบซุ่มฟังการสนทนาภายในห้องอยู่นานแล้วส่วนนักพรตเมื่อครูก็กระชากหน้ากากมนุษย์ออกกลายเป็นแม่ทัพอย่างจงข้าไม่คิดเลยว่าคนที่ทำร้ายลูกข้าคือเจ้าฮ่องเต้ทรงตวัดลั่นโกรธจนตัวสัน่นเห่ากุ้ยเฟยรีบพลานเข้ามาแทบเท้าแล้วละล่ำลักร้องขอชีวิตว่า หม่อมฉันผิดไปแล้วไว้ชีวิตหม่อมฉันด้วยนางรู้ตัวว่าติดกับก็สายไปเสียแล้ววังหลวงของข้าไม่ต้องการผู้หญิงแพทย์ยาอย่างเจ้าทหารนำแพร่ขาวให้นางฝาบาทปรดไว้ชีวิตด้วยฝาบาทเหยากุ้ยเฟยกรีดร้องออกมาทั้งน้ำตาในขณะที่ถูกทหารองครักษ์จับมือลงนามในบันทึกสารภาพผิดเมื่อกุ้ยเฟยและนางกำนันกำลังจะถูกจับแขวนคอพระองค์ก็สาวเท้าออกมาจากห้องบรรทมนั้นอย่างไม่ใยดี สั่งการลงไปประหารตระกูลเห่ยงทั้งตระกูลฮ่องเต้ทรงมีพระบัญชาเฉียบขาดในเมื่อพระองค์ทรงมีเมตตาปรดปรานางแต่นางกลับมาแต่ต้องดวงใจของพระองค์ความผิดครั้งนี้ต้องได้รับโทษทันอย่างสาสมน้อมรับพระบัญชาพะยะค่ะผู้พิพากษาสารยุติธรรมรับพระบัญชา เฉินกงกงนำราชองค์การของข้าประกาศให้ทราบทั่วถึงกันนับจากนี้ไปนางสนมในวังหลังจะไม่มียศและตำแหน่งใดๆทุกคนอยู่กันอย่างเท่าเทียมห้องเต้หันไปตรัสกับคันทีข้างกายในเมื่อพวกนางล้วนริษยาชิงดีชิงเด่นกันมากนะักก็ไม่ต้องมีตำแหน่งใดๆจะได้ไม่ก่อเรื่องเดือดร้อนให้พระองค์วุ่นวายใจได้อีกน้อมรับพระบัญชาพะยะค่ะเฉินกงกงรับพระบัญชา จากนั้นฮ่องเต้ก็ส่งหันไปที่แม่ทัพหยางจงซึ่งยังคงอยู่ในชุดนักพรตแล้วตรัสกับเขาว่าเหตุร้ายในครั้งนี้จบลงได้เพราะท่านเราขอบใจท่านมากแผนการลออจับคนร้ายลอบลงพระชนองค์หญิงครั้งนี้แม่ทัพหยางจงเป็นผู้ออกอุบายโดยการให้คนปล่อยข่าวหรือว่าวิญญาณขององค์ปิงหลินออกอาวาสแล้วสร้างสถานการณ์ขึ้นมา จากนั้นก็รอดูว่ามีผู้ตัวใดที่ร้อนรนจนทนไหวแล้วค่อยจับให้ได้พร้อมคําสารภาพที่กระหม่อมทําไปทั้งหมดก็เพื่อองค์หญิงพระเจ้าค่าแม่ทับอย่างจงประสานมือเอ่ยออกมาอย่างหนักแน่นห้องเต้มองบุรุษตรงหน้าด้วยสายพระเนตรที่เปลี่ยนไปก่อนจะวางมือลงบนไหล่เขาแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเจ้ากลับไปพักผ่อนเธอฝากดูแลลูกสาวข้าด้วยน้อมรับพระบัญชา อย่างจงรับคำเต็มเสียงไม่มีคำสั่งใดที่เขาจะเต็มใจทำตามได้มากกว่าคำสั่งนี้อีกแล้วฮ่องเต้ม,มองแม่ทัพอย่างจงเดินจากไปจนลับตาหวนนึกถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นที่เขายอมเสี่ยงชีวิตช่วยองค์หญิงปิงหลินเอาไว้ตุบองหญิงลูกพอ่อหมอหลวงหมอบลงจนศรีรษะจะหบพื้นน้อมส่งดวงวิญญ,ญาณขององค์หญิงปิงหลินส่วนแม่ทัพอย่างจงนั้นก้าวอัดอัดเข้ามากระชากคอเสื้อหมอหลวงขึ้น ท่านจะหมอบลงให้เสียเวลาทำไมกันนางแค่สลบไปเจ้ารักษานางต่อสี่ช่วยนางให้ได้อย่างจงจ้องหมอหลวงตะหวาดเสียงดังลัน่นอ,อาเอ๋อท่านแม่ทับข้าหมดปัญญาแล้วจริงๆพิษชนิดนี้เป็นพิษร้ายแรงของพวกซีเชิญที่อยู่ทางใต้วังหลวงไม่มียาถอนพิษชนิดนี้ต่อให้ท่านเร่งเดินทางเพื่อไปนํำยาถอนพิษมาก็ไม่ทันการพระองค์หญิงอยู่ได้ไม่พ้นคืนนี้หมอหลวงเอ่ยเสียงสั่นอย่างอับจนหนทาง คนร้ายน่าจะมียาถอนพิษยังจงเอ่ยออกมาอย่างมีความหวังแต่แล้วฮ่องเต้ก็ดับความหวังเขาทั้งหมดโดยการตรัสขึ้นมาว่าตอนนี้ยังสืบไม่ได้ว่าใครเป็นคนวางยาแม่ครัวและนางกำนันที่เกี่ยวข้องถูกจับกุมหมดแล้วแต่ทุกคนต่างปฏิเสธว่าไม่ได้ทำหากรอสืบจนได้ตัวคนร้ายก็คงจะไม่ทันการแล้ว อย่างจงได้ยินดังนั้นหัวใจเขาแทบจะสลายลงไปมองไป,งไปยังใบหน้าหญิงอันเป็นที่รักซึ่งบัดนี้ซีดขาวราวกับซากศพลมหายใจโรยรินยิ่งนักเขาจะปล่อยให้นางตายไม่ได้หอหิบมามาออ่ออังหอหิบละลิงวแหวนงง,งูไม่มีทางอื่นอีกแล้วหรือไม่ว่าจะใช้วิธีไหนข้าก็พร้อมจะทำเพื่อช่วยนางเขาเอ่ยเสียงเครือปล่อยมือจากเสื้อของหมอหลวงค่อยๆถอยออกไปซุดตัวลงนั่งข้างเตียงองคหญิงปิงหลินเช่นเดิม หมอหลวงเห็นเช่นนั้นแล้วจึงตัดสินใจเอ่ยขึ้นว่าหากไม่มียาถอนพิษมีอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถขับพิษออกจากร่างกายได้ดวงตาของหยางจงเบิกโพลงขึ้นทลาเข้าจับไหลทั้งสองข้างของหมอหลวงเขย่าแล้วเอ่ยว่ารีบบอกมาต้องทําอย่างไรถึงจะช่วยองคหญิงได้ใช้เลือดถ่ายเลือดเลือดถ่ายเลือด อย่างจงชะง,งักทั้งห้องเต้ที่นั่งอยู่ขมวดคิ้วด้วยความสงสัยหมอหลวงจึงรีบอธิบายว่าวิธีเลือดถ่ายเลือดนี้คือการนำเลือดดีของอีกคนหนึ่งเข้าสู่ร่างกายของคนที่ถูกพิษจากนั้นก็รีดเอาเลือดที่มีพิษออกซึ่งเป็นวิธีที่ข้าศึกษาในตำราโบ,บราณแต่ยังไม่ได้ทดลองใช้จริงเกรงว่าจะมีโอกาสถึงแก่ชีวิตทั้งคู่ข้ายอมรีบถ่ายเลือดของข้าให้องคหญิงเร็วเข้าเถอก่อนที่พิษจะแพร่กระจายเข้าสู่อวัยวะสำคัญ อย่างจงรีบบอกท่านแม่ทัพท่านอาจตายได้ทุกเมื่อหมอหลวงเอ่ยในขณะที่ฮ่องเต้เฝ้ามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าพระองค์จะรักลูกสาวมากเพียงใดแต่ก็ไม่อาจมีบัญชาให้ใครมาตายแทนนางได้แต่บุรุษผู้นี้รักลูกสาวของเขาอย่างลึกซึ้งแม้แต่ชีวิตก็ยอมแลกได้ข้าไม่กลัวเพราะหากชีวิตต่อจากนี้ไปไม่มีนางก็เท่ากับตายทั้งเป็น เขาเอ่ยพลางมองใบหน้าของคนบนเตียงในเมื่อเขามอบหัวใจให้นางไปแล้วหากไม่มีนางชีวิตอยู่ต่อไปจะมีความหมายใดหมอหลวงพยักหน้าช้าๆจากนั้นก็เตรียมเครื่องมือสำหรับการถ่ายเลือดห้องเต้ขยับกายลุกขึ้นให้หมอหลวงทำงานได้สะดวกเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วหมอหลวงก็กรีดข้อมือของแม่ทับหยางจ,งจนเลือดสีแดงสดไหลออกมาจากนั้นก็กรีดข้อมือขององค์หญิงปิงหลินจนเลือดสีดำไหลออกมา จากนั้นก็ประกบข้อมือของทั้งคู่เข้าด้วยกันเพื่อให้เลือดดีของแม่ทับอย่างจงแทนที่เลือดพิษขององค์หญิงจากนั้นหมอหลวงก็รีบจับปลายนิ้วที่มืออีกข้างขององค์หญิงปิงหลินเพื่อรีดเลือดพิษออกจากร่างกายในระหว่างนั้นยางจงกัดฟันเพื่อขบความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเหงื่อผุดพลายขึ้นเต็มใบหน้าแม่ทับหนุ่มริมฝีปากเขาซีดลงเรื่อยๆเพราะสูญเสียเลือดออกจากร่างกายหมอหลวงจึงเร่งมือปรุงยาบำรุงโลหิตให้เขาดื่มตลอดเวลาที่ถ่ายเลือด ห้องเต้มีอาจทนเห็นภาพที่แสนจะทรมานใจเช่นนั้นได้อีกจึงเบือนหน้าหนีไปอีกทางพร้อมกับยอมรับในใจว่าหยางจงผู้นี้รักลูกสาวของเขายิ่งกว่าชีวิตจริงฮ่าฮ่เมื่อการถ่ายเลือดสำเร็จหยางจงขอให้นําองคหญิงไปพักฟื้นที่จวนแม่ทัพเพื่อจัดได้ดำเนินแผนการจับคนร้ายต่อไปณโนะจนแม่ทัพ องยิงปิงหลินแข็งแรงขึ้นมากใบหน้าของนางเริ่มกลับมามีสีแดงระเรื่อเหมือนอย่างเคยเช้านี้อย่างจงจ,งจึงประคองนางมานั่งที่โต๊ะกินข้าวในสวนดอกไม้ที่ลานบ้านเพื่อให้นางได้สูดอากาศบริสุทธิ์บ้างมือนุ่มกออกุมแขนแกร่งอยู่ไม่ห่างเขาค่อยๆก้าวเดินประคองนางเข้าไปในสวนราวกับยกสลักสูงข้าเมื่อมาถึงที่โต๊ะหินอ่อนกลางสวนเขาก็นั่งลงข้างๆนาง ท่านแม่ทับขอบใจท่านมากสำหรับทุกอย่างข้าเป็นนี้ชีวิตของท่านอีกแล้วเสียงหวานล้ำของลินหลินเอ่ยออกมาขณะที่มองศพสายตาดำาคลับของเขาความหวานล้ํก็แผ่กระจายไปทั่วทั้งร่างรู้ตัวก็ดีแล้วดังนั้นชีวิตเจ้าเป็นของข้าชาตินี้เจ้าอย่าหวังว่าจะได้ห่างจากข้าไปไหนอีกอย่างจงเฉยคังนางขึ้นแววตาเขาทอดมองนางอย่างรักสุดหัวใจวาจาแข็งกระด้างแต่กลับเต็มไปด้วยความห่วงและห่วงสุดชีวิต ข้าจะหนีไปไหนได้อีกในเมื่อท่านจับข้ามาไว้ในจวนแล้วนี่ลินลินเบี่ยงหน้าหลบมือเขาอย่างเอียงอายสองแก้มแดงกำ่ำนั่นสินะเจ้าเป็นของข้าแล้วเขายื่นใบหน้าเข้าใกล้หญิงสาวอย่างเหิมเกริมหลายวันมานี้เขาเฝ้าดูแลธนุธนอมนางอย่างดีเพื่อให้นางฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเขาจะได้กอดนางให้แน่แนๆสักคราลิ้มลองริมฝีปากอันหอมหวานของนางอีกสักครั้ง ท่านพูดอะไรพวกเรายัางไม่ได้เข้าหอกันเสียหน่อยหลินหลินรับหันหน้ากลับมาเชิดคางขึ้นวายวายออกมาด้วยใบหน้าแดงกับนี่เขาจะแกล้งนางให้อายไปถึงไหนกันไว้เราแต่งงานกันเมื่อไหร่ข้าจับเจ้าเข้าหอแน่ๆ่หยางจงบีบจมูกรันๆของนางอย่างรักใคร่แววตาที่มองนางนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยน การหยอกล้อของพวกเขาทั้งสองอยู่ในสายตาของชายชราผู้หนึ่งแม้เขาจะเดินมาถึงนานแล้วแต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่รู้สึกตัวเลยชายชราผู้นั้นจึงปลายตามองขันทีแก่ที่อยู่ข้างข้างขันทีผู้นั้นรับรู้คำสั่งในแววตาจึงประกาศขึ้นว่านายท่านมาถึงแล้วเขาเปลี่ยนจากห้องเต้เป็นนายท่านเพราะวันนี้พระองค์อยู่ในชุดสามัญชนเพื่อมาเยี่ยมทิดาในฐานะบิดาคนหนึ่งท่านพ่อ หลินหลินรีบลุกขึ้นด้วยความดีใจแต่เพราะร่างกายยังไม่หายดีนางจึงโหนเงนอย่างจงจึงรีบสะอึกเข้ามาประคองร่างของนางเอาไว้ได้ทันหลินหลินเจ้าระวังหน่อยสิเจ้าเพิ่งฟื้นจากความตายมานะจะแกล้งให้พ่อเสียใจอีกรอบหรือไงฮ่องเต้ส่งเสียงดุด้วยความห่วงใยลูกคิดถึงท่านพ่อหลินหลินน้ำตารื้นขึ้นมาลูกพ่อเจ้าจะออกเรือนอยู่แล้วยังร้องหาพ่อเหมือนเด็กๆไปได้ ฮ่องเต้เอื้อมมือออกไปเกลี่ยน้ำตาบนแก้มเนียนออกอย่างรักใคร่เอ็นดูเชิญนายท่านนั่งก่อนหยางจงผายมือเชื้อเชิญทุกคนในฐานะเจ้าของบ้านวันนี้ไม่มีห้องเต้ไม่มีองค์หญิงหรือแม่ทับมีเพียงคนในครอบครัวกันเมื่อนั่งลงแล้วห้องเต้จึงเอ่ยขึ้นว่าเห็นหยางจงดูแลเจ้าอย่างดีข้าเองก็สบายใจเขาเป็นบุรุษองค์อาจกล้าหาญที่เจ้าจะฝากชีวิตให้เขาดูแลได้ ท่านพ่อเอ่ยเช่นนี้หมายความว่าลิ้นลินเอ่ยแผ่วเบาความดีใจนั้นทำให้นางไม่กล้าแม้จะเอ่ยให้จบประโยคเพราะกลัวว่าจะผิดหวังอีกครั้งหมายความว่าถ้าอย่างจงยอมสละดตำแหน่งแล้วมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการทหารพ่อก็จะยกเจ้าให้เขาฮ่องเต้ตอบประโยคให้เรื่องนี้เขาได้คิดมาหลายวันแล้วเขาไม่อยากทำลายความสุขของลูกสาวและไม่อยากเห็นนางเป็นไม้ถ้าอย่างจงตายในสนามรบ ดังนั้นเขาจึงตั้งเงื่อนไขนี้ขึ้นมาหยางจงได้ยินดังนั้นก็ลุกขึ้นแล้วคุกเข่าลงเบื้องหน้าห้องเต้แล้วเอ่อยอย่างยินดีกระหม่อมยอมสละตำแหน่งแม่ทัพเพื่อแต่างงานกับองค์หญิงพยะค่ะเจ้าแน่ใจนะว่าจะไม่เสียใจภายหลังห้องเต้ถามอย่างเชิงว่าที่ราชบุตรเขย ไม่เสียใจพะยะขะกระหม่อมคิดว่าฝีมือการรบและกลยุทธ์ศึกไม่ควรเก็บไว้กับตัวหากเปิดโรงเรียนการทหารขึ้นเท่ากับว่ากระหม่อมได้ช่วยฝึกฝนแม่ทัพฝีมือดีให้กับแคว้นฉูมากมายแบบนี้แผ่นดินเราจะได้ประโยชน์มากกว่าพระเจ้าค่ะอย่างจงกล่าวอย่างชัดท่อยชัดคำแววตาเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมัน่นเยี่ยมหลินหลินเลือกคู่ครองไม่ผิดจริงๆเจ้าลุกขึ้นเถอะห้องเต้เอื้อมมือไปประคองว่าที่ลูกเคยให้ลุกขึ้น จากนั้นก็เอ่ยในสิ่งที่ทั้งคู่อยากได้ยินมานานว่าลินลินหายดีเมื่อไหร่ข้าจะมีราชองค์การพระราชทานงานสมรสให้ขอบพระทัยฝ่าบาทอย่างจงประสานมือเบื้องหน้ายังจะเรียกฝ่าบาทอีกเรียกพ่อได้แล้วห้องเต้ตบลงที่บาดแกร่งของอดีตแม่ทัพหนุ่มพ่อท่านเขาเอ่ยคำพลางสบตากับว่าที่เจ้าสาวในอนาคตของเขา คืนเข้าหอเมื่อพิธีมงคลสมรสเสร็จสิ้นลงเจ้าบ่าวเจ้าสาวถูกส่งตัวเข้าหออย่างจงเปิดผ้าคลุมหน้าของเจ้าสาวด้วยใจระทึกใบหน้างดงามของเจ้าสาวค่อยๆปรากฏแก่สายตาเขาเมื่อผ้าคลุมหน้าร่วงลงพื้นเขาก็เอ่ยเสียงพราแหบว่าหลินหลินเจ้าสวยเหลือเกินแววตาของเขาเต็มไปด้วยไฟปรารถนาอันร้อนแรงขึ้นเรื่อยฮ่าห่า ปองยิงปิงลินแหดเหลวของเขาเช่นนั้นก็รู้สึกร้อนรุ่มไปทั้งกายใบหน้าแดงกําเอ่ยเสียงแว่วหวานว่าขอบคุณความขัดเขินทำให้นางเอ๋ยได้เพียงเท่านั้นหลายวันก่อนนางร่ำร้องอยากแต่งกับเขาแต่พอแต่งงานเข้าหอแล้วนางกลับรู้สึกเหมือนอยากจะวิ่งหนีหลินหลินข้ารักเจ้าเขาย้ำคำรักกับนางอีกครั้งขณะที่โน้มกายเข้าใกล้หญิงสาวข้าก็รักท่าน นางก้มหน้าง,งุดหัวใจเต้นระทึกอายจนไม่กล้ามองหน้าเขาเมื่อนางไม่ยอมเงยหน้าขึ้นเขาก็ช่วยค้างนางขึ้นมาเมื่อดวงตาของทั้งคู่สบประสานกันความรู้สึกปลาบปราบก็วิ่งพล่านไปทั่วทั้งร่างราวกับมีแรงดึงดูดมหาศาลฉับพลันนั้นเจ้าบ่าวก็ประทับจูบลงที่ริมฝีปากอ่อนนุ่มแล้วค่อยๆจุมพิษหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆตามไฟปรถนาที่ลุกชนขึ้นไม่นานนักร่างของทั้งคู่ก็เปล่าเปลยบนเตียง เขาใช้ทั้งปากและมือลมเลียนางทุกซอกทุกมุมทุกการสัมผัสของเขาล้วนสร้างความเสียวสั้นให้แผ่กระจายไปทั่วทั้งเรือนร่างยามเมื่อเขาจู่โจมเข้าสู่กายนางอย่างบ้าคลาั่งนางก็แทบจะใจขาดตายจนต้องส่งเสียงร้องครางครวญเป็นระยะระยะเขานำพานางขึ้นสู่สวงสวรรค์ทั้งที่ยังอยู่บนพื้นมนุษย์เขาทำให้นางรับรู้ความรักของเขาที่มีทั้งความร้อนแรงและความอบอุ่นเติมเต็ม,ตมความรักครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาตักตวงความสุขจากนางจนอ่อนแรงแล้ว ก็ตะกองกอดนางไว้แนบอกอย่างห่วงแหนจนกระทั่งนางเริ่มหายใจเป็นปกติเขาจึงพลิกร่างคล่อมบนตัวนางอีกครั้งพร้อมกับเอ่ยถามขึ้นว่าภรรยาข้าหายเหนื่อยหรือยังแววตาที่มองภรรยานั้นเต็มไปด้วยความสเสน่หาท่านแม่ทัพท่านจะปล่อยให้ข้าพักอีกหน่อยไม่ได้หรือหลินหลินทุบอ,อกเข้าด้วยความมันเคี้ยวปนกับความเขินอายเมื่อครู่เขาทำนางเกือบจะหายใจตาย ส่วนล่างยังรู้สึกปวดหนึบไม่หายนี่เขาคิดจะลุกรานนางอีกรอบแล้วหรือก็เจ้าทั้งหวานทั้งหอมไปทะตัวเช่นนี้ให้ข้าชิมอีกคำหนึ่งนะนะเขาจับมือน้อยที่รัวทุบอกเอาไว้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยไฟปรถนาอันร้อนแรงท่านแม่ทัพท่านรังแกข้าอีกแล้วนะนางแห้วขึ้นใบหน้าแดงก่ำข้าไม่ใช่แม่ทัพแล้วข้าเป็นสามีเจ้าแล้วเจ้าเป็นของข้าของข้าแต่เพียงผู้เดียว เขากอดนางแน่นขึ้นพลางใช้ฝ่ามือลูบไล้แล้วลมนางไปทั่วเรือนร่างเพื่อปลุกเร้านางให้พร้อมสำหรับสึกในสนามต่อไปท,ท่านรังแกข้านั่งเอ่ยเสียงเบาหวิวจนแทบจะไม่ได้ยินเพราะตอนนี้ประสาทความรู้สึกอยู่ที่มือแกร่งของเขาข้าไม่ได้รังแกเจ้าข้ากำลังรักเจ้าต่างหากสิ้นคำเขาก็ประกบริมฝีปากลงจุมพิษนางอย่างดูดดื่มแล้วเติมเต็มความรักให้นางอีกครั้งจนรุ่งสาง จบบริบูรณ์ผลงานเขียนของนามปากกาอีหลานและลีซอในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊กสเป็นเรื่องสั้นแนวจีนโบราณสามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ